ผลผลิตจากบ้าน True AF Academy Adventure นั่นเองนี่ผมมีอีกหนึ่งข่าวจะเล่าให้ฟังเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่ารวบรวมผลผลิตของบ้าน True Academy Fantasia ไว้ในคอนเสิร์ตนี้เขาบอกนับร้อยชีวิตนะเขาบอกว่าทุกคนนะฮะลากกระเป๋ากลับเข้าบ้านเข้าไปเลยติดตามครับนี่เลยนะฮะเตรียมตัวฟิตซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้โชว์ออกมามีคุณภาพทำให้แฟนๆต้องไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับเหล่าศิลปิน True Academy Fantasia ในคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่านักล่าฝันนะครับกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า AF Reunion Concert We Fun มั่นเฟิร์มนะครับที่งานนี้เหล่านักล่าฝันกว่าร้อยชีวิตนะครับจากทุกซีซั่นจะเดินแถวลากกระเป๋ากลับบ้านกันมาบนเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอนะฮะแววๆมาว่าบรรดาศิลปิน True AF นี่จะมีการโชว์นี่น้องโชว์อะไรครับซิกแพคนี่ให้ลั่นฮอเลยทีเดียวไปฟังสัมภาษณ์ดูครับครับคอนเสิร์ต AF Reunion นะคะวันที่6มิถุนายนนี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีพวกเราเนี่ย AF ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น11เลยก็จะมาร่วมแสดงบนเวทีนี้นะคะรับรองว่าถ้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นพวกเราทั้งร้อยกว่าชีวิตแน่นอนรุ่น8แล้วเตรียมตัวยังไงบ้างคะรุ่น8เหรอครับรุ่น8ไม่ต้องเตรียมตัวมากหรอกฮะทำไมคะบอกพอแล้วต่อให้รุ่นอื่นๆฝ่ายหญิงนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะแต่ว่าแน่ๆเนี่ยต้องมีโชว์ของทุกรุ่นอยู่แล้วต้องแบ่งเป็นรุ่นๆก่อนเหมือนเราจะมาไฟท์กันแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้องค่ะก็อย่างหนูเนี่ยติดตามแต่ F1 หนูก็จะรู้จักพี่เข้ามาทุกรุ่นแต่ว่าบอกเลยว่ารุ่น11ไม่ยอมแพ้แน่นอนมีโชว์เซ็กซี่มั้ยคะต้องรอดูนะต้องรอดูแต่หน้าอย่างพวกเราเนี่ยอย่าเซ็กซี่ค่ะผู้หญิงอาจจะไม่มีเซ็กซี่นะฮะแต่ว่ารอติดตามเผื่อผู้ชายมีเซ็กซี่รุ่น10นะครับเตรียมดูเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทมบีมหรือผมนะครับหรือว่าทุกคนในรุ่นเลยเตรียมดูซิกแพคดีๆนะฮะเตรียมตัวกันเต็มที่ค่ะอยากให้แฟนคลับทุกคนมาดูพวกเราแล้วก็มีความสุขนะคะของเรานักล่าฝันนะครับ 2AF ทุกซีซั่นนะครับเตรียมตัวกันให้ดีเลย6มิถุนายนนี้มันเฟิร์มแน่นอนครับครับผมวิทย์ F1 ครับมาครับบอยพิษณุมาครับโซยสุบนัททิวแหม AF แบบนี้นะพิธีกรของเราคุณกฤตนี่ต้องไปกับเขาไหมครับพี่ปอเขาคงไม่ได้ไปแล้วครับพุงพลุ้ยขนาดนั้นมีซิกแพคไปเกิดจะช่วงนี้เขาฟิตสังเกตนะฮะพอเราเปลี่ยนกล้องมาใช้ระบบนี้แล้วเนี่ยผอมลงไปปัด3ขีดนะลงมาเยอะเหมือนกันนะน้ำหนักลงไปใช่ไหมลงมา3ขีดนะน่ารักเกิดเสียงเพราะมากครับมีอะไรครับตอนนี้